ทุกคนโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมนะผมฟังเสียงเมื่อกี้นะครับผมนะไมค์ที่มันมีเสียงน้อยเสียงช็อตนิดนึงเนี่ยคือความหมายผมเอาไปไว้ใกล้ไมค์ที่ผมใช้อยู่ไมค์ไวเลสนะครับผมนะมันอาจจะใกล้กันสัญญาณมันรบกวนกันมันอาจเกิดเสียงอินนิดหน่อยนะผมนะแต่ว่าผมลองเมื่อกี้กับกล้องไม่มีปัญหานะผมนะเสียงเนียนดีนะผมนะเนียนกริบเลยนะผมนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mr. Mu Review นะผมนะคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะครับไมค์สายนะผมนะมันเป็นไมค์สายของยี่ห้อ Nabo นะผมนะ M15 นะครับเป็นไมค์รุ่นออกมาหลายปีแล้วนะครับผมนะแต่ว่าผมคิดว่าเสียงมันยังดีอยู่นะครับผมเลยจะซื้อมารีวิวนะครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์เนี่ยสายคอนเทนต์สายเล่าเรื่องสายอะไรต่างๆนะครับผมนะที่อยากได้ไมค์สายนะครับแล้วก็โทรศัพท์ใครที่ยังเป็นแจ็ค 3.5 แบบนี้อยู่นะครับก็แนะนำให้ซื้อไมค์ Nabo ตัวนี้ดูรีวิวแล้วนะครับผมนะอยากได้ไมค์ Nabo ตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมนะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะมีไมค์มีที่กันลมให้มีที่หนีบปกเสื้อเป็นไมค์ 3.5 นะครับแล้วก็มีซองให้นะครับนี่เลยนะครับผมนะใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับกล้องใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับ PC โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็กล้องวิดีโอนะครับก็ใช้ไลฟ์ใช้อะไรได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับฟึ้มนะครับผมนะข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับก็ดึงซองมาเลยก็จะมีคู่มือนะครับของเจ้านักโบ M15 ตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะออกมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับไมค์ตัวนี้แต่ว่าผมยังมีความสนใจในตัวเขาอยู่นะครับนี่ก็เป็นซองนักโบนะครับก็แกะออกมาเลยซึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวไมค์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมนะอ๋อนี่เขาแถมตัวที่เป็น2ขีดมาด้วยนะครับต่อกับกล้อง DSLR ที่ใช้2ขีดนะครับผมนะถ้าใครจะใช้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ถอด2ขีดออกนะครับมันก็จะเป็น3ขีดแบบนี้นะผมนะแต่ทีเนี้ยโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้มันเป็น Type C หมดแล้วนะครับผมนะส่วนใครที่โทรศัพท์มือถือเป็น Type C ก็ให้แนะนำนะครับซื้อสายต่อแบบนี้มานะครับผมนะก็สวมเข้าแบบนี้ปึ้งนี่ครับผมแบบนี้นะทำไมผมถึงซื้อแบบนี้นะผมนะมันใช้ได้หลากหลายไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือว่าถ้าโทรศัพท์มือถือเราเป็น 3.5 หรือว่ากล้องอะไรเป็น 3.5 เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือเป็น Type C เราก็สามารถแปลงได้นะครับไม่เสียหายนะครับผมนะทีนี้ผมจะลองนะครับเอาไฟล์เสียงเนี่ยมาให้ฟังนะครับว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับผมนะแล้วก็ลองแกะออกดูนะครับเดี๋ยวผมกางก่อนทุกคนไม่เห็นกับผมหรอกนะประมาณ1.50 เมตรนะครับผมนะความยาว1.50 เมตรประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมจะลองต่อเข้ากับไมค์ไม่ใช่สิเอาไมค์เนี่ยลองต่อเข้ากับตัวแปลงนะครับปึ้มนะครับแล้วก็ทดสอบเสียงกับเจ้าโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy นะครับก็สวมเข้าไปนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นผมนั่งถ่ายอยู่นะครับโอเคตอนนี้อันนี้เป็นไมค์ของกล้องหลักที่ผมถ่ายนะผมนะอันนี้เป็นไมค์ลาวาเลียของเจ้านับโบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมกดวิดีโอก่อนนะโอเคอันนี้เนี่ยผมถ่ายตรงนี้นะผมนะทุกคนอาจยังไม่เห็นนะครับผมนะเดี๋ยวผมเริ่มเลยกันโรเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเสียงนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์นับโบ M15 นะครับไมค์สายนะผมนะตอนนี้ก็พูดก็ระยะปกตินะผมนะเดี๋ยวผมเอาแปะไว้ที่ปกเสื้อแล้วกันนะผมนะก็ถ้าในที่ได้ยินเสียงนะครับผมก็ลองพิจารณาดูว่าเสียงดีแค่ไหนนะผมนะโรเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือเสียงไมค์จากไมค์นับโบนะครับผมไมค์สาย M15 นั่นเองนะครับผมนะราคา100กว่าบาท100นิดๆนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับโอเคโอเคนะทุกคนเมื่อกี้นะครับผมนะก็เป็นเสียงจากนะครับไมค์นับโบนะครับที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับทีนี้เนี่ยผมต้องการต่อเข้ากับกล้องที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เหลือเกินนะผมนะไม่รู้ว่าจะมีเสียงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมลองต่อแป๊บนึงนะครับโรเทส1 2 3ไมค์ผมต่อเข้ากับกล้องที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะผมนะโรเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นี่ครับเป็นเสียงไมค์นะครับที่ผมต่อเข้ากับกล้องที่ผมถ่ายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับเจ้าไมค์นับโวตัวนี้นะครับผมนะในราคาค่าตัว100นิดๆนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับแล้วก็ไปลองสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับก็การตัดเสียงรบกวนหรือว่าอะไรต่างๆนะก็ลองฟังเอานะครับผมว่ามันจะคุ้มแค่ไหนเนาะโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมนะสำหรับการรีวิวไมค์สายของเจ้านับโว M15 นะครับก็ถ้าสนใจสั่งซื้อก็ไปกดลิงก์นะครับใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมนะผมฟังเสียงเมื่อกี้นะครับผมนะไมค์ที่มันมีเสียงน้อยเสียงช็อตนิดนึงเนี่ยคือความหมายผมเอาไปไว้ใกล้ไมค์ที่ผมใช้อยู่ไมค์ไวเลสนะครับผมนะมันอาจจะใกล้กันสัญญาณมันรบกวนกันมันอาจเกิดเสียงอินนิดหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าผมลองเมื่อกี้กับกล้องไม่มีปัญหานะผมนะเสียงเนียนดีนะครับผมนะเนียนกริบเลยนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสวัสดีครับ